อ้าวสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูค่ะสวัสดีค่ะลูก สวัสดีนะคะทักทายกันก่อนเช้าสวัสดีเช้าวันพฤหัสที่11นะคะถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นการเรียนคาบครั้งสุดท้ายนะลูกนะเป็นการเรียนครั้งสุดท้ายแล้วเราเจอกันครั้งสุดท้ายแล้วแล้วก็เราค่อยเจอกันอีกตอนเปิดเทอมนะลูกนะเราค่อยเจอกันอีกตอนเปิดเทอมเจอกันอีกตอนเปิดเทอมนะคะโรงเรียนเปิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่2ค่ะโรงเรียนเปิดวันที่2กรกฎาคมนะคะโรงเรียนเปิดวันที่2กรกฎาคมเปิดวันที่2ทีนี้เนี่ยเปิดวันที่2แล้วก็เจอกันวันที่2นี่รู้สึกว่าเวลาเราลงทะเบียนสิทธิ์เนี่ยก็มีการเรียนการสอนกันเลยนะคะทีนี้มีการเรียนการสอนกันเลยนะลูกนะทีนี้เนี่ยแรกเรียนเรียนรู้เรื่องอะไรเดียววันนี้วันนี้ครูว่าจะทบทวนนะคะคือจะไม่ขึ้นเรื่องใหม่นะลูกนะจะไม่ขึ้นเรื่องคือจะไม่ขึ้นระบบหมุนเวียนเลือดแล้วนะคะจะทบทวนเนื้อหาที่เรียนผ่านมานะคะจะทบทวนเนื้อหาที่เรียนผ่านมาก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องระบบอวัยวะนะคะระบบอวัยวะอวัยวะระบบอวัยวะนะคะอวัยวะระบบอวัยวะแล้วก็ระบบหายใจนะคะระบบหายใจแล้วก็คุณครูสุภาวดีได้สอนระบบอะไรไปคะระบบอะไรไปลูกระบบประสาทระบบประสาทนะคะระบบประสาทเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวให้น้องเนี่ยทบทวนก่อนนะคะทบทวนแป๊บนึงเดี๋ยวคุณครูมีคำถามที่จะถามได้ไหมคะเดี๋ยวให้ทบทวนที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยประมาณสัก5นาทีนะคะประมาณ5นาทีเดี๋ยวคุณครูมีคำถามเดี๋ยวคุณครูมีคำถามที่จะถามนักเรียนนะคะเดี๋ยวให้เวลา5นาทีนะลูกโอเคทบทวนระบบอวัยวะนะคะอวัยวะนี่เป็นยังไงบ้างนะคะระบบหายใจประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะระบบประสาทระบบประสาทนะคะเอาเดี๋ยวช่วยสรุประบบประสาทให้คุณครูฟังด้วยนะคะวันนี้เราเป็นการสรุปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ไหมนะนะลูกนะThank you.
อ้าวได้ไหมลูก5นาทีได้ไหมคะอ่ะจีรพงษ์ได้ยินเสียงคุณครูไหมจีรพงษ์ได้ยินเสียงคุณครูแหวนไหมคะครับได้ยินไหมคะจีรพงษ์ได้ยินเสียงคุณครูไหมเอาเมทาซีดเมทาซีดได้ยินเสียงคุณครูไหมครับได้ยินค่ะได้ยินค่ะอ้าวเมทาซีดไหนเมทาซีดช่วยสรุปอันนี้คุณครูเวนหน่อยดิเมทาซีดช่วยสรุปเมทาซีดช่วยสรุประบบประสาทแบบสั้นแบบสั้นๆที่คุณครูสุภาวดีสอนไปลูกไหนช่วยสรุปให้คุณครูหน่อยดิว่ามีประเด็นหลักอะไรบ้างสรุปให้คุณครูฟังหน่อยนะคะระบบประสาทเป็นไงคะลูกระบบประสาทจะเป็นศูนย์กลางที่ควบคุมการทำงานของร่างกายมีหน้าที่ประสาทสัมผัสอวัยวะสัมผัสอวัยวะโมโต้ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อเป็นศูนย์กลางความรู้สึกต่อไปจะมีเยื่อหุ้มสมองชั้นแรกก็คือจะมีรูปร่างที่เหนียวแข็งแรงมากโดยมีหน้าที่ป้องกันการกระทบกระเทือน 2. เยื่อหุ้มสมองชั้นในมีเส้นเลือดแทรกมากมายในการเลี้ยงสมองในระหว่างชั้นกลางกับชั้นในมีของเหลวที่แทรกอยู่เรียกว่าน้ำเลี้ยงสมองไขสันหลังโดยที่จะทำให้หน้าที่ให้สมองและไขสันหลังเปียกชื้นอยู่เสมอเส้นประสาทที่ออกมาจากสมองเส้นประสาทประเภทนี้มีทั้งสิ้น12คู่มีศูนย์กลางที่อยู่สมองบางคู่จะเป็นเส้นประสาทที่ใช้การควบคุมการเคลื่อนไหวแยกเป็นซีกซ้ายและซีกขวาเพื่อรับความรู้สึกและความและคำสั่งตั้งแต่ลำคอขึ้นไป 2. เส้นประสาทที่ออกจากไขสันหลังมี31คู่ 3. เส้นประสาทในร่างกายอาจแบ่งหน้าที่การทำงานได้3ประเภทดังนี้ 3.1 เส้นประสาทรับความรู้สึกทำหน้าที่รับกระแสประสาทจากอวัยวะสัมผัสเข้าสู่สมองและไขสันหลัง 3.2 เซลล์ประสาทโมเตอร์ทำหน้าที่นำกระแสประสาทเข้าสู่กล้ามเนื้อทำให้เกิดการเคลื่อนไหว 3.3 เซลล์ประสาทเชื่อมโยงเป็นเซลล์ประสาทเชื่อมอยู่ระหว่างเซลล์ประสาทรับความรู้สึกและเซลล์ประสาทโมเตอร์ขอบคุณค่ะสรุปสุดท้ายเสร็จแล้วโอเคเอาต่อไปสรุปทีละวันนี้ครูให้สรุปนะสิริภูมิสรุประบบประสาทให้คุณครูแหวนหน่อยสิคะสิริภูมิได้ยินครูคุณครูไหมคะลูกสิริภูมิได้ยินคุณครูไหมได้ยินคุณครูไหมคะได้ยินคุณครูไหมคะเอ้ามายังอ่ะสิริภูมิมายังอ้าวยังไม่มานะเอาวันนี้เดี๋ยวดูดิมากี่คนอ่ะวันนี
อ้าวกัญญาภักดีดีกว่าอ่ะกัญญาภักดกัญญาภักดค่ะอ่ะกัญญาภักดไหนสรุประบบประสาทให้คุณครูหน่อยสิคะระบบประสาทเป็นระบบประสาทเป็นศูนย์กลางการรับรู้ความรู้สึกต่างๆไม่ว่าจะเป็นความนึกคิดสติปัญญาการเรียนรู้หรือความทรงจำค่ะซึ่งหน้าที่สำคัญหลักๆเลยจะมีทั้งหมด3หน้าที่ก็คือ1รับความรู้สึก2การตอบสนอง3เกี่ยวข้องกับการแสดงบุคลิกภาพของแต่ละคนค่ะส่วนประกอบที่สำคัญจะมีทั้งหมด3ส่วนค่ะ1ก็คือสมอง2เส้นประสาท3ไขสันหลังค่ะซึ่งสมองจะมีส่วนสัมพันธ์ทั้งหมด8ส่วนค่ะ1ก็คือซิลิบัมซึ่งเป็นสมองส่วนหน้ามีขนาดใหญ่สุดเป็น 80% ของสมองทั้งหมดเป็นที่ที่เก็บรอยหยักรอยหยักของสมองค่ะใช้ในการเรียนรู้ความจำความคิดชาวปัญญาอารมณ์หรือการวิเคราะห์ค่ะส่วนที่2ซิลิเบลลัมช่วยให้อวัยวะต่างๆสามารถทำงานประสานกันได้เช่นการเคลื่อนไหวหรือการทรงตัวค่ะ3ทาลามัสก็คือรับคำสั่งจากสมองเพื่อจ่ายไปยังอวัยวะต่างๆค่ะหรือจะเป็นการควบคุมอารมณ์4ไฮโปทาลามัสควบคุมการหิวอิ่มกระหายน้ำหรือการนอนหลับค่ะหรือการหลั่งฮอร์โมน5มิดเบรลควบคุมการมองเห็นค่ะแล้วก็6พรควบคุมการเคลื่อนไหวใบหน้าการหลั่งน้ำลายแล้วก็การเคี้ยวค่ะ7ก้านสมองเชื่อมต่อสมองกับไขสันหลัง8เยื่อหุ้มสมองจะมีทั้งหมด3ชั้นก็คือชั้น1ก็คือชั้นนอกจะมีลักษณะเหนียวแข็งป้องกันการกระทบกระเทือนของสมองค่ะชั้นที่2คือชั้นกลางจะมีลักษณะเป็นเยื่อบางๆค่ะส่วนชั้นในจะเป็นเยื่อบางๆที่มีเส้นเลือดแทรกอยู่เป็นเพื่อส่งอาหารเลี้ยงสมองค่ะส่วนไขสันหลังจะมีทั้งหมด3ส่วนก็คือ1คือปีกบนรับความรู้สึกปีกล่างนำคำสั่งปีกข้างระบบประสาทอัตโนมัติค่ะส่วนเส้นประสาทจะมีทั้งหมด4จะมีส่วนประกอบสัมพันธ์ทั้งหมด4อย่างก็คือ1ตัวเซลล์2เดนไดรท์3เอ็กซอนสี่ซีแนปค่ะแล้วก็อะไรอีกคะยิงจดเสร็จแล้วค่ะโอเคนะโอเคนะคะระบบประสาทอ้าวต่อไปอ้าวพัทรวดีพัทรวดีคะพัทรวดีอยู่ไหมคะลูกอยู่ไหมลูกอยู่ไหมคะอยู่ไหมคะอ้าวพัทรวดีไม่ได้ยินเลยอ่ะพลกฤษอยู่ไหมลูกอยู่ไหมคะอ้าวพลากรวันนี้มากี่คนอ่ะนี่อ้าวคนไหนที่จะสรุประบบหายใจให้คุณครูฟังหน่อยอ่ะเอ่ยขึ้นมาค่ะสรุประบบหายใจหนูค่ะมดแล้วเหรอค่ะเอามดสรุปมาระบบหายใจอะค่ะคือตอนแรกอะค่ะคือเราสูดอากาศเข้าไปทางจมูกแล้วก็หายใจเข้าไปเอาอากาศเข้าไปแล้วขนจมูกมันก็จะดักกองสิ่งสกปรกพวกฝุ่นอะไรพวกนั้นนะคะเข้าไปก่อนแล้วไอ้ฝุ่นพวกนั้นก็จะไปแบบว่าไปรวมกับน้ำมูกแล้วมันก็กลายเป็นขี้มูกที่เราแค่ออกมาทุกวันนี้อะค่ะแล้วอากาศที่มันสะอาดขึ้นหน่อยนึงก็จะเดินทางเข้าไปในคอหอยซึ่งมันมีรู2รูอะค่ะคอหอยอะค่ะคือรูนึงมันเป็นเป
มันเป็นทางเดินอาหารมันไปหลอดอาหารนะคะส่วนอีกรูนึงมันไปหลอดลมไปปอดอะค่ะแล้วอากาศก็เดินทางไปที่หลอดลมแล้วมันก็ไปที่แขนงขั้วปอดแล้วมันก็ไปที่ปอดแล้วมันก็เข้าไปในถุงลมเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะจากเม็ดเลือดแดงอะค่ะที่แบบว่ามันมีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะค่ะจากอวัยวะต่างๆค่ะมันก็แลกเปลี่ยนแก๊สกลายเป็นมันนะคะมันมีเซลล์มันมีไม่ใช่สิมันมีอากาศออกซิเจนมากขึ้นนะคะแล้วมันก็เคลื่อนที่ไปยังหัวใจห้องบนซ้ายแล้วมันก็ถูกส่งไปยังที่ต่างๆอะค่ะแล้วก็อะไรอีกคะแล้วพอมันไปแลกเปลี่ยนแก๊สตรงระดับตรงแบบว่าตรงเซลล์แล้วมันก็จะกลับมาที่ปอดเหมือนเดิมค่ะเอาแลกเปลี่ยนแก๊สแล้วก็กลับมาที่ปอดเหมือนเดิมการแลกเปลี่ยนแก๊สคือทึ่งที่ถุงลมนะคะถุงลมเนี่ยห่อหุ้มอะไรเอาไว้ที่บริเวณถุงลมก็คือหุ้มหลอดเลือดฝอยเอาไว้นะคะแลกเปลี่ยนเสร็จก็แก๊สดีก็จะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดนะคะแก๊สเสียก็จะลำเลียงจากหลอดเลือดเนี่ยก็จะลำเลียงผ่านถุงลมออกมานะคะออกมาทางลมหายใจออกนะคะอ้าวต่อไปนะลูกนะต่อวันนี้เราพูดคุยกันดีกว่านะลูกนะต่อไปก็ให้สรุประบบหายใจแล้วเมื่อกี้มดคนอื่นอีกลูกสเกวันมาไหมลูกสเกวันมาไหมคะสเกวันก็ไม่มาสเกวันไม่มาลูกเอาอภิรักษ์มาไหมลูกมาครับอ้าวไหนอภิรักษ์สรุประบบวันนั้นยังครูสุภาวดีสอนไประบบประสาทในลองสรุปให้ครูฟังหน่อยนะคะระบบประสาทอันนี้ผมจำไม่ได้จริงครับครูจำไม่ได้แล้วจำระบบไหนได้บ้างอะลูกจำระบบหายใจได้เอาระบบหายใจที่ครูสอนนะอ้าวไหนบอกคุณครูให้เล่าให้คุณครูฟังสิคะลูกอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับครูไม่แน่ใจไม่เป็นไรผิดแล้วไม่ว่ากันนะลูกนะตอนแรกมันจะเข้าจากทางจมูกใช่ไหมครับครูค่ะแล้วก็มันจะมีขนจมูกที่จะดักจับสิ่งแปลกปลอมไว้ไม่ให้มันเข้าไปในจมูกครับครูต่อมามันก็จะผ่านรูจมูกไปยังคอหอยเลยคอแล้วคนน่าจะคอยแล้วไม่รู้ว่าไม่น่าจะแล้วมันก็จะลงไปที่อะไรวะอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วครับครูมามาเร็วอะไรอีกคะนั่นระบบไปหรอเอ้ยท่ออะไรท่อหายใจมันเขาเรียกอะไรวูจำไม่รู้แล้วก็อะไรอีกมันจะอันนี้ผมข้ามไปที่ปอดเลยได้ไหมครูตอนนั้นข้ามไปที่ปอดเลยแล้วมันจะมีมันจะไปที่ขั้วปอดแล้วมันเป็นแขนงปอดที่มันเป็นถุงเล็กๆหลายๆถุงแล้วมันจะแลกเปลี่ยนอากาศแลกเปลี่ยนแก๊สกันตรงนั้นแล้วครับครูแลกเปลี่ยนแก๊สแล้วก็อะไรอีกลูกแล้วก็ไอ้แก๊สที่มันออกมันจะไปผ่านแล้วแดงแล้วมันจะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายหมอมาแล้วตอนนี้แล้วก็ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายครับแล้วส่วนอากาศที่ไม่ดีมันจะมากับหลอดเลือดดำมันจะไปแลกเปลี่ยนกับที่ถุงลมฝอยเหมือนเดิมครับครูแล้วมันก็จะออกทางลมหายใจออกค่ะแล้วอะไรอีกคะได้แค่นี้แล้วครับครูหมอมาแล้วตอนนี้โอเคลูกครูคะระบบประสาทหนูพอเข้าใจอยู่นิดนึงหนูขออธิบายแล้วคนไหนเข้าใจระบบประสาทไอ้บอกคุณครูหน่อยสิคะระบบประสาทมันเป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงานของร่างกายทั้งหมดค่ะโดยจะมีหน้าที่ที่ให้เรื่องของรับความรู้สึกแล้วก็การตอบสนองต่อสิ่งแล้วการแสดงบุคลิกภาพแล้วก็รวมถึงการที่ต้องพยายามทำให้ทุกส่วนทำงานประสานกันแบบว่าเหมือนทำให้มือทำงานประสานกับเท้าได้ก็คือเหมือนการเดินเอามือแนบลำตัวแต่เอาเท้า
ให้เท้ามันเดินได้ก็คือต้องทำงานประสานกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยประกอบไปด้วยโดยจะประกอบไปด้วยเซลล์ประสาทเส้นประสาทสมองแล้วก็ไขสันหลังค่ะแล้วก็แล้วก็อะไรอีกคะลูกอ่ะบอกมาโดยสมองมีส่วนสำคัญในเรื่องของการที่พอเราสัมผัสสิ่งใดต่างๆแล้วมีความรู้สึกใช่ไหมคะสมองจะเป็นตัวสั่งการว่าจะต้องแสดงออกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทุกส่วนจะข้อมูลต่างๆจะถูกส่งผ่านเส้นประสาทเข้าไปสู่สมองค่ะแล้วก็ในส่วนของไขสันหลังป่ะหรืออยู่ในนี้ค่ะแล้วก็ตัวไขตัวไขสันหลังมันจะช่วยเรื่องแบบเรื่องของการทรงตัวให้แบบว่าเราไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะที่หนูสรุปได้สรุปได้ประมาณนี้ค่ะโอเคต่อไปลูกเดี๋ยวนี้เราสรุปนะเรื่องที่เรียนมาแล้วนะคะอยากรู้ว่านักเรียนสรุปได้ไหมต่อไปสุอะไรอย่างนั้นสุวรรณดีสุวรรณดีค่ะสุวรรณดีสรุปให้คุณครูหน่อยสิคะสวัสดีสรุปให้คุณครูหน่อยค่ะสวัสดีอยู่ไหมใครอีกคะเอามาใครก็ได้ค่ะสรุประบบประสาทให้คุณครูหน่อยครูครับถ้าจะสรุประบบประสาทได้ไหมได้ค่ะโอเคได้หมดเลยทั้งระบบประสาทระบบหายใจสรุปได้หมดใครสรุปใครที่ว่าจะสรุปอะไรเนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้ครูให้สรุปดีกว่าไม่ได้ขึ้นเรื่องใหม่ชื่ออะไรคะลูกณัฐพงษ์แก้วงามครับณัฐพงษ์แก้วงามสรุปประสาทสรุปมาลูกระบบประสาทก็คือเป็นศูนย์กลางที่ควบคุมการทำงานของร่างกายทำหน้าที่1รับความรู้สึก2การตอบสนอง3เกี่ยวข้องกับการแสดงความรู้สึกส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่1สมอง2เส้นใยประสาท3ไขสันหลังโดยสมองแบ่งออกเป็นอีก3ส่วนได้แก่ส่วนหน้าซึ่งประกอบไปด้วยซิลิบัมทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิดความจำความรู้สึกอยู่บนสุดของสมองแล้วก็เป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของสมองเป็น 80% ของสมองแล้วก็มีร่องลึกที่เรียกว่าคอร์เทกซ์2ไฮโปทาลามัส อีกฉายาเรียกว่าผู้พิทักษ์ร่างกายทำหน้าที่เกี่ยวกับความหิวไม่ใช่ทำหน้าที่เกี่ยวกับความหิวความอิ่มการหลับการกระหายแล้วก็อุณหภูมิภายในร่างกาย3ทาลามัสควบคุมปฏิกิริยาการตอบสนองอย่างรวดเร็วโดยที่สมองยังไม่ทันคิดหรือว่าเป็นร่วมกระแสประสาทศูนย์ควบคุมรีฟลิกซ์แล้วก็สมองส่วนกลางหรือมิดเบรนควบคุมเกี่ยวกับการมองเห็น3สมองส่วนท้ายประกอบไปด้วยเซริเบลลัมช่วยอวัยวะต่างๆที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสมองการเคลื่อนกล้ามเนื้อคอนการเคลื่อนไหวใบหน้าการเคี้ยวการหลั่งน้ำลายแล้วก็เมดูออฟลองกาต้าหรือก้านสมองควบคุมการหายใจการเต้นของหัวใจการไอจามกระพริบตาควบคุมระบบอัตโนมัติภายในร่างกายแล้วก็8เยื่อหุ้มสมองประกอบไปด้วย1เยื่อหุ้มสมองชั้นนอกมีลักษณะเหนียวและแข็งแรง2เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางเป็นเยื่อบางๆ3สมองชั้นในมีเส้นเลือดแทรกมากมายทำหน้าที่ส่งอาหารไปเลี้ยงสมอง มีบำรุงของเหลวก็คือน้ำเลี้ยงสมองไขสันหลังแล้วก็ไขสันหลังหรือส่วนที่ต่อจากสมองอยู่ในกระดูกสันหลัง
ประกอบไปด้วย1ปีกบนเป็นบริเวณรับความรู้สึก2ปีกล่างเป็นบริเวณนำคำสั่ง3ปีกข้างเป็นบริเวณรับระบบประสาทอัตโนมัติ3เส้นประสาทประกอบไปด้วย1ไม่ใช่เส้นประสาทที่ออกจากสมองมีทั้งหมด12คู่เกี่ยวกับการสัมผัส2ที่ไขสันหลังประกอบไปด้วย31คู่หรือว่าการตอบสนองเร่งด่วนแล้วก็ประสาทประกอบไปด้วย1ตัวเซลล์มีลักษณะกลมรีเป็นเหลี่ยมมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลาง2เดนไรท์3แอ็กซอน4ซีแนปเซลล์ประสาทมีหน้าที่ดังนี้1เซลล์ประสาทรับความรู้สึก2เซลล์ประสาทมอเตอร์ทำให้เคลื่อนทำให้กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวได้3เซลล์ประสาทเชื่อมโยงเชื่อมระหว่างเซลล์ประสาทรับความรู้สึกกับเซลล์ประสาทมอเตอร์ระบบประสาทมี2ส่วนคือ1ระบบประสาทส่วนกลางที่สมองกับไขสันหลัง2ระบบประสาทส่วนปลายประกอบไปด้วย1ไซมาติกเป็นระบบประสาทใต้อำนาจจิตใจควบคุมกล้ามเนื้อบังคับและควบคุมได้เช่นแขนและขา2ระบบประสาทนอกอำนาจจิตใจหรืออัตโนมัติทำงานอัตโนมัติบังคับและควบคุมไม่ได้เช่นกล้ามเนื้อหัวใจอวัยวะภายในและต่อมต่างๆภายในร่างกายครับค่ะเก่งมากลูกเก่งมากต่อไปใครอีกคะต่อไปใครอีกลูกเอานาวินนาวินสรุปให้ครูหน่อยสิลูกนาวินนาวินสรุปให้ครูหน่อยสิคะนาวินสรุปให้ครูหน่อยลูกอยู่ไหมสรัญญาอยู่ไหมคะสรัญญาสรัญญาสรัญญาอยู่ไหมคะถาปนัสถาปนัสเราวิสุทธเราวิสุทธเราวิสุทธพระวิสุทธิ์อยู่ไหมอ้าวใครเดียการลื้อไทยเนี่ยการลื้อไทยสรุปให้ครูหน่อยสิลูกการลื้อไทยสรุปให้ครูหน่อยสิคะการลื้อไทยสรุปแม่ครูหน่อยอ
อ้าวสิริกุลอยู่ไหมคะลูกสิริกุลดีนี่อ่ะดีนี่ก็ได้ดีนี่ดีนี่อยู่ไหมเอาไปไหนหมดแล้วอ่ะเอาใครอีกนัทนัทภพเมื่อกี้คุณครูให้สรุปยังนัทภพสรุปยังอะนัทภพสรุปยังเอาเงียบเลยทำไมอ่ะอ้าวสุภาวิตาอยู่ไหมลูกอยู่ค่ะแป๊บนึงสุภาวิตาอยู่ไหมคะอยู่ค่ะอ้าวในสุภาวิตาสรุปให้คุณครูหน่อยระบบประสาทก็ได้ระบบหายใจก็ได้ระบบหายใจก็ได้ค่ะถ้างั้นเพราะว่าระบบประสาทหนูสรุปไปแล้วได้ได้อ้าวระบบหายใจก็ได้ลูกระบบหายใจนะคะก็คือระบบที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สเพื่อให้ร่างกายมีออกซิเจนไปใช้ที่เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงอะค่ะก็คือเราจะหายเวลาขั้นตอนแรกก็คือการที่เราหายใจออกซิเจนเข้าไปผ่านจมูกใช่ไหมคะแล้วก็มีการแบบคัดกรองผ่านขนจมูกอะไรเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้สิ่งแปลกปลอมต่างๆเนี่ยเข้าไปได้แล้วจากนั้นก็ไปต่อที่หลอดลมค่ะแล้วก็พอหนูขออนุญาตตัดไปที่ปอดเลยได้ไหมคะแล้วอะไรอีกคะขออนุญาตตัดไปที่ปอดเลยได้ไหมคะที่ปอดนะคะจะมีถุงลมข้างละล้านถุงซึ่งถุงลมจะมีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สส่วนใหญ่จะแลกเปลี่ยนแก๊สที่ถุงลมค่ะเพราะว่าจะมีการแลกเปลี่ยนแก๊ส2แบบด้วยก็คือแลกเปลี่ยนแก๊สที่ถุงลมกับแก๊สแลกเปลี่ยนแก๊สที่เซลล์หนูพูดถึงตอนแลกเปลี่ยนแก๊สที่ถุงลมก่อนนะคะก็คือพอมันลงไปที่ถุงลมแล้วเนี่ยถุงลมจะเอาออกซิเจนที่เราใช้ในถุงลมอะค่ะจะมีเส้นเลือดฝอยซึ่งเส้นเลือดฝอยตรงเนี้ยจะนำเอาเลือดที่เป็นเลือดดำหรือว่าเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่าเปอร์เซ็นต์สูงกว่าออกซิเจนค่ะซึ่งพอเราหายใจเข้าไปเราจะเอาออกซิเจนเข้าไปใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะเอาซึ่งตัวคาร์บอนไดออกไซด์อ่ะจะออกมาตอนที่เราหายใจออกส่วนตัวออกซิเจนเนี่ยจะเอากลับเข้าไปสู่กระแสเลือดค่ะทำให้เลือดกลายเป็นเม็ดเลือดแดงก็คือเลือดที่มีออกซิเจนสูงค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็หายใจออกมาเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการที่ผัดเปลี่ยนแก๊สที่เม็ดเลือดตรงนี้ค่ะค่ะอะไรอีกคะมีอีกไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะโอเคเก่งมากลูกเก่งมากต่อไปต่อไปอภิวัตอภิวัตลูกอภิวัตไหนสรุปให้ครูหน่อยสิคะอภิวัตสรุปให้ครูหน่อยค่ะไม่อยู่นี่วันนี้ดีนี่อยู่ไหมดีนี่อยู่ไหมคะลูกอ
ทำไมวันนี้เงียบจังอ่ะสุจิพรอยู่ไหมคะสุจิพรสุจิพรอยู่ไหมคะอยู่ค่ะน้องจะสรุประบบไหนยังครูฟังระบบประสาทหรือระบบหายใจคะระบบประสาทค่ะระบบประสาทสรุปมาเลยลูกระบบประสาทมีหน้าที่ในการรับความรู้สึกการตอบสนองเกี่ยวข้องกับการแสดงบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลสติปัญญาการเรียนรู้การจดจำตลอดจนพฤติกรรมที่ซับซ้อนต่างๆส่วนประกอบของระบบประสาทที่สำคัญก็จะมีสมองมีไขสันหลังมีเส้นประสาทค่ะซึ่งสมองก็จะมีส่วนสำคัญอยู่8ส่วนก็คือ 1. ซีเรเบรัมเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดมีทั้งหมด 80% ของทั้งหมดค่ะเปลือกนอกจะมีรอยหยักมีร่องลึกมีพื้นที่ให้สมองใช้ในการจดจำใช้เหตุผลเป็นส่วนกลางการควบคุมพฤติกรรมการเรียนรู้ความจำการวิเคราะห์และการใช้เหตุผลค่ะ 2. ซีเรเบลลัมสมองเล็กช่วยให้อวัยวะต่างๆที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสมองสามารถทำงานประสานกันได้เป็นจังหวะเดียวกันเพื่อทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 3. ทาลามัสจ่ายกระแสประสาทให้กับสมองรับคำสั่งจากสมองเพื่อจ่ายไปสู่อวัยวะต่างๆ 4. ไฮโปทาลามัสสร้างความสมดุลให้กับระบบทำงานของร่างกายเช่นการนอนหลับความหิว 5. สมองส่วนกลางหรือมิดเบรนให้อยู่ใต้ทาลามัสแคบส่งประสาทระหว่างสมองส่วนหน้ากับส่วนท้ายค่ะ 6. คอนทางผ่านของกระแสประสาทที่มาจากส่วนล่างของสมองสู่ซีเรเบรัมควบคุมกันเคลื่อนไหวบนหน้าแสดงสีหน้า 7. ก้านสมองหรือเมดูล่าออฟลองกาตาเชื่อมต่อระหว่างไขสันหลังกับสมองควบคุมการหายใจการเต้นของหัวใจค่ะเยื่อหุ้มสมองมี3ส่วนค่ะก็คือเยื่อหุ้มส่วนนอกมีลักษณะเหนียวแข็งแรงมากป้องกันการกระทบกระเทือนของสมองค่ะส่วนกลางจะเป็นเยื่อบางๆส่วนในก็จะมีเส้นเลือดแลกมากมายส่งอาหารไปเลี้ยงสมองระหว่างชั้นกลางกับด้านในมีการบรรจุของเหลวที่เรียกว่าน้ำเลี้ยงสมองไขสันหลังค่ะหน้าที่ให้สมองและไขสันหลังได้รับความเปียกชื้นอยู่เสมอไขสันหลังโครงสร้างและเส้นประสาทของไขสันหลังมี3ส่วนค่ะ1ปีกบนทำหน้าที่รับความรู้สึก2ปีกล่างทำหน้าที่นำคำสั่ง3ปีกข้างบริเวณระบบประสาทเป็นบริเวณระบบประสาทอัตโนมัติค่ะ3เส้นประสาทที่ออกจากสมองมีทั้งหมด12คู่เส้นประสาทที่ออกจากไขสันหลังมี31คู่ค่ะเส้นประสาทมีอยู่ด้วยกัน4ส่วนก็คือมีตัวเซลล์มีเดนไรท์แอ็กซอนซีแนปเซลล์ประสาทมีอยู่3ประเภทค่ะมีรับความรู้สึกรับกระแสประสาทจากอวัยวะรับสัมผัสเข้าสู่สมองและไขสันหลังมอเตอร์นำกระแสประสาทเข้าสู่กล้ามเนื้อทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเชื่อมอยู่ระหว่างเซลล์ประสาทรับความรู้สึกและเซลล์ประสาทมอเตอร์ระบบประสาทมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทค่ะมีส่วนกลางอยู่ที่ไขสันหลังและสมองส่วนปลายจะแบ่งตามหน้าที่แบ่งได้เป็น2ประเภทค่ะระบบประสาทอัตโนมัติเป็นการควบคุมที่อยู่นอกอำนาจจิตใจเช่นกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อหัวใจควบคุมการทำงานภายอวัยวะภายในค่ะแล้วก็มีระบบประสาทโซมาติกควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อลายเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ภายในอำนาจจิตใจค่ะแต่ถ้าแบ่ง
และถ้าแบ่งตามตำแหน่งก็จะแบ่งเป็น2ประเภทค่ะเส้นประสาทสมองและเส้นประสาทไขสันหลังค่ะขอบคุณค่ะโอเคเก่งมากลูกเก่งมากอ่ะต่อไปใครอีกคะอ้าวต่อไปใครอีกสรุปแป้งครูหน่อยใครอีกคะสรุปแป้งครูหน่อยปูตินครับปูตินไหนสรุปให้คุณครูหน่อยสิคะเรื่องอะไรฮะระบบไหนก็ได้ค่ะระบบไหนก็ได้ใช่ไหมฮะระบบหายใจนะฮะก็คือได้ค่ะลูกได้โอเคครับระบบหายใจตามที่เข้าใจนะครูก็คือการดันกระบังลมขึ้นลงเพื่อให้ปอดขยายแล้วก็แฟบแล้วก็พองเพื่อให้อากาศจากผ่านจมูกแล้วก็ลงอะไรนะคอหอยแล้วก็หลอดลมแล้วลงปอดแล้วก็ไปอะไรนะแล้วก็ไปเปลี่ยนในเลือดฮะแล้วก็เป็นอย่างนี้ขึ้นอย่างนั้นครับได้ไหมครูค่ะแล้วอะไรอีกคะน่าจะจะอีกลูกที่ผมเข้าใจก็ประมาณนี้แล้วอีกคะลูกน้องอะไรอีกคะลูกกระบังลมอะฮะจะช่วยให้เพิ่มลดพื้นที่ในปอดนะเพื่อให้อากาศเข้าได้ครับแล้วอะไรอีกคะหายแล้วก็ให้อากาศเข้าผ่านจมูกลงคอหอยหลอดลมแล้วก็ลงในปอดแล้วก็เยื่อหุ้มปอดครับค่ะนั่นแหละครับเท่านี้แหละครับผมต่อไปลูกพัชรพรพัชรพรพัชรพรค่ะอยู่ไหมลูกอยู่ไหมคะอยู่ไหมลูกไม่อยู่นะอ้าวซิใครเดียเอาใครที่คุณครูไม่เรียกเลยแล้วก็จะตอบได้นะคะอ้าวตอบให้คุณครูหน่อยสิคะลูกตอบให้คุณครูหน่อยค่ะผมครับตอบเลยลูกสรุประบบหายใจหรือระบบประสาทคะเอาระบบหายใจครับระบบหายใจสรุปมาลูกระบบหายใจคือการแลกเปลี่ยนแก๊สของร่างกายที่ร่างกายจะนำออกซิเจนไปแลกเปลี่ยนกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และหายใจออกมาโดยที่ชั้นแรกจะผ่านที่จมูกคอหอยกรองเสียงหลอดลมหลอดลมฝอยแล้วก็ถุงลมแล้วก็หลอดเลือดฝอยแล้วก็จะไปที่เซลล์นะครับโดยที่ขณะหายใจเข้ากระบังลมจะหดตัวต่ำลงและซี่โครงจะสูงขึ้นปริมาตรในปอดก็จะเพิ่มขึ้นความดันก็จะลดลงนะครับขณะหายใจตอนที่หายใจออกกล้ามเนื้อกระบังลมก็จะคืนสภาพซี่โครงก็จะคลายตัวคืนสภาพเหมือนกันปริมาตรช่องอกก็จะลดลงนะครับแล้วก็ความดันก็จะเพิ่มขึ้นครับครับประมาณนี้ครับอะไรคะครับประมาณนี้ครับได้โอเคนะลูกนะต่อไปลูกต่อไปใครอีกลูกที่คุณครูนุ้นไปแล้วก็ไม่ได้ตอบทีใครอีกคะใครอีกลูกเอามาเลยค่ะ1คนตัวแทน1คนสรุปว่าออนไลน์นี้เราเรียนสองระบบนะลูกนะระบบหายใจกับระบบประสาทเดี๋ยวพอโรงเรียนเปิดเทอมมาปุ๊บนะลูกนะเปิดเทอมมาปุ๊บเนี่ยเราก็ครูก็สอนใหม่นี่แหละค่ะลูกสอนระบบหายใจส
ระบบหมุนเวียนเลือดระบบขับถ่ายระบบประสาทระบบสืบพันธุ์นะคะเราเรียน5ระบบนะคะเรียน5ระบบเรียน5ระบบมีไหมคะเอาใครอีกมาสรุปให้ครูหน่อยลูกเอาสรุปให้ครูหน่อยมีอีกไหมอ่ะมีอีกไหมคะเอากัญญาพัฒน์กัญญาพัฒน์ทองสุข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 ค่ะกัญญาพัฒน์ทองสุขไม่อยู่อะคะอ้าวคนนู้นดีกว่าภูวเนศภูวเนศอยู่ไหมวันนี้อยู่ครับในภูวเนศสรุปให้ครูหน่อยภูวเนศเอาระบบอะไรดีหายใจครับฮะระบบหายใจครับหายใจไหนสรุปให้ครูเวนหน่อยสิคะระบบหายใจคือขบวนการที่นำแก๊สออกซิเจนเพื่อไปเผาผ่านสารอาหารเพื่อได้พลังงานครับโดยเป็นการหายใจเข้าหายใจเข้าไปจะนำออกซิเจนเข้าไปโดยจะผ่านตั้งแต่รูจมูกคอหอยกล่องเสียงหลอดลมขั้วปอดแขนงขั้วปอดแล้วก็ไปที่ถุงลมครับแล้วก็แลกเปลี่ยนแก๊สที่ถุงลมครับโดยในการหายใจเข้ากระดูกซี่โครงจะเลื่อนสูงขึ้นและกระบังลมจะเลื่อนต่ำลงเพื่อให้มีปริมาณในช่องอกเพิ่มขึ้นเพื่อให้อากาศสามารถเข้าไปได้และเมื่อหายใจออกจะทำให้กระดูกซี่โครงเลื่อนต่ำลงและก็กระบังลมเลื่อนสูงขึ้นเพื่อดันให้อากาศออกไปครับโดยการหายใจขึ้นกับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดครับเรื่องอะไรอีกคะก็การหายใจจะแบ่งออกเป็นการหายใจที่สมบูรณ์หรือใช้ออกซิเจนและการหายใจที่ไม่ใช้ออกซิเจนกระบวนการโดยการหายใจนั้นจะเพื่อได้พลังงานจะต้องใช้น้ำตาลกลูโคสก็คือ C6H12 บวก O2 แล้วเผาผลาญจะได้พลังงานออกมา 36-38 ATP จะได้ออกคาร์บอนไดออกไซด์และก็น้ำด้วยครับเรียกอะไรอีกคะขอบคุณครับแค่นี้ครับโอเคโอเคโอเคได้ลูกดีนี่อยู่ไหมอะดีนี่อยู่ไหมฮะดีนี่อยู่ไหมดีนี่อยู่ไหมในสรุประบบหายใจครูหน่อยได้ไหมคะดีๆอยู่ไหมอ้าวนุประดาอยู่ไหมลูกนุประดาไหนน้องจะสรุประบบไหนให้คุณครูหน่อยนะคะเอาระบบไหนดีคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวหนูดูแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวหนูจะเอาระบบหายใจค่ะระบบหายใจเป็นไงคะสรุปมาเลยการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนอกจากต้องการอาหารแล้วก็ยังต้องการที่จะได้จากการหายใจเพื่อนำไปสร้างพลังงานให้ร่างกายซึ่งการหยุดหายใจเป็นเวลา 2-3 นาทีนั้นก็ทำให้เสียชีวิตได้ค่ะแล้วอีกคะ
ระบบทางเดินหายใจของคนเป็นดังนี้โดยอากาศจะเข้าผ่านทางรูจมูกแล้วก็จะทำการแล้วก็ในภายในรูจมูกก็จะมีอะไรวะขนจมูกที่ใช้ในการกรองฝุ่นสิ่งสกปรกค่ะแล้วก็เป็นโพรงจมูกแล้วก็ไปส่วนที่คอหอยหลอดลมตอนนั้นก็ลงไปฟอกปอดค่ะแล้วก็ไปแผนกปอดแล้วก็จะทำการฟอกฟอกอากาศที่ถุงลมตอนนั้นก็จะทำการเผยแพร่ไปที่เส้นเลือดฝอยและนำไปเลี้ยงสู่เซลล์ค่ะค่ะแล้วอะไรซึ่งสิ่งที่ได้จากการหายใจก็จะได้ออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำพลังงานต่างๆโอเคได้พลังงานนะลูกนะค่ะได้พลังงานได้น้ำได้เก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนนั่นคือสิ่งที่ใช้ลูกโอเคไหมคะค่ะต่อไปอีกค่ะต่อไปอีกลูกแล้วก็การกลไกการสูดลมหายใจเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อสองแห่งก็คือเหมือนว่ากำลังลมกับกำลังลมกับปอดค่ะใช่ไหมคะอะไรอีกคะเราได้แค่นี้อะค่ะครูโอเคเมื่อกี้ก็ที่เพื่อนสรุปมาก็เก่งมากนะคะต่อไปสุทนัยสุทนัยสุทนัยอยู่ไหมคะสุทนัยอยู่ไหมอยู่ไหมคะสุทนัยอ้าวไม่อยู่อ้าวเดี๋ยวสรุปน้องเดี๋ยวน้องเดี๋ยวครูเข้าห้องน้ำขออนุญาตเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะลูกนะเดี๋ยวคนต่อไปเตรียมพร้อมเลยใครก็ได้นะลูกนะระบบหายใจก็ได้ระบบประสาทก็ได้นะThank you.
มาแล้วน้องจ้าน้องหลับกันหมดแล้ววะอ่ะภูมิปกรณ์ภูมิปกรณ์มาไหมวันนี้ภูมิปกรณ์มาไหมคะเงียบจังเว้อวันนี้เว้อมาครับภูมิปกรณ์มาไหมวันนี้มาครับภูมิปกรณ์คนต่อไปใครต่อคนต่อไปใครต่อคะใครต่อใครต่อคนต่อไป
เอาอีกสองคนเร็วเดี๋ยวครูปล่อยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเลิก11โมงหนูก็ได้ค่ะ20นาทีอ่ะหนูค่ะเอาอีกสองคนใครดีกันอย่าพักกันไม่เอาเร็วทุกรอบให้คนอื่นบ้างอ้าวใครดีอ่ะพลากรอยู่ไหมพลากรอยู่ไหมคะอ๋อไม่อยู่ครูสอนเนี่ยอยู่ไหมลูกครูสอนครูสอนไม่อยู่อ้าวอ่ะทีนี้ก็ไม่เป็นไรถ้านั้นไม่มีคนสรุปแล้วหรอนะอ่ะไม่มีคนสรุปแล้วก็ถือว่าที่เราได้เรียนมานะคะเป็นระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะลูกนะอ่ะเราก็ทำตามนโยบายของเทศบาลทำตามนโยบายของรัฐบาลนะคะอ่ะให้มีการสอนออนไลน์เนี่ยเกิดขึ้นนะคะถึงทีนี้เนี่ยถือว่าเราก็ยังได้เนื้อหาความรู้อยู่นะคะเนื้อหาม.2 นะคะเนื้อหาม.2 ที่เราจะเรียนนะคะเนี่ยเปิดเทอมมาแล้วก็เรียน2หน่วยระบบอวัยวะนะคะร่างกายของเราแล้วก็เรื่องสารนะคะการแยกสารนะคะทีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะคิดถึงนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นี่เราเรียนรู้สึกว่าจะเป็นถ้าวิชาวิทย์นี่ก็จะคาบสุดท้ายแล้วนะลูกนะแล้วเราค่อยเจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่ตอนเปิดเทอมนะคะเจอกันใหม่ตอนเปิดเทอมอ้าวทีนี้เดี๋ยวขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนออนไลน์หน่อยว่าคุณครูเนี่ยเป็นไงบ้างอ่ะการสอนออนไลน์นี่นักเรียนได้ความรู้ไหมอะไรยังไงนะคะช่วยตอบกลับมาให้คุณครูหน่อยได้ไหมเอาสักสองคนลูกเดี๋ยวคุณครูปล่อยแล้วหนูขอตอบนะคะได้สุภาวิตาสุภาวิตาเดี๋ยวพูดเสียงดังฟังชัดเลยนะคะสุภาวิตาตอบเลยว่าไงคะอันนี้อยากบอกแต่วันแรกแล้วค่ะวันแรกที่ต้องแบบประชุมทั้งสายชั้นว่า1มันเป็นการความคิดที่ดีที่เราได้แบบทำผ่านอันนี้คือเด็กจะได้ใช้เวลาว่างในช่วงเช้าที่แบบว่าจากที่ตื่นขึ้นมาเราไม่ได้ทำอะไรก็คืออย่างน้อยได้ลุกขึ้นมาเรียนได้พบเจอคุณครูแต่อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแล้วที่ดีที่สุดคือเราได้ความรู้เท่าเดิมกับการที่เราเรียนแบบปรับพื้นฐานแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นการเรียนรู้แนวใหม่ที่หนูว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีของโรงเรียนภาษาพิจิตรแล้วถ้ามีแล้วหนูก็เห็นจะยินดีมากถ้ามีโอกาสในครั้งถัดไปที่สามารถทำได้ค่ะเอน่ารักมากต่อไปค่ะลูกต่อไปใครอีกสุภาวิตาก็พูดดีนะสุภาวิตาพูดดีมากต่อไปค่ะลูกใครอีกคะช่วยแสดงความคิดเห็นในการเรียนออนไลน์ให้คุณครูหน่อยภูมิปกรณ์ก็ได้ภูมิปกรณ์เพิ่งตื่นเนอะเพิ่งตื่นนะครับภูมิปกรณ์เพิ่งตื่นนะตื่นนานแล้วครับครูเดี๋ยวก็ไม่ได้ยินเพิ่งตื่นนะคะครูครับไม่ได้ยินไหมครับไม่ค่อยได้ยินเลย
่ะภูมิปกรณ์การเรียนออนไลน์นี่เป็นไงบ้างคะลูกก็การเรียนออนไลน์นี่เป็นไงบ้างคะก็ช่วยแบบว่ายังไงอ่ะทำให้เวลาว่างมันไม่ค่อยมันไม่น่าเบื่อแล้วก็ได้ความรู้ในช่วงที่ปิดที่โรงเรียนปิดอ่ะได้ความรู้ในช่วงที่โรงเรียนปิดอ่ะค่ะก็ถือว่านักเรียนก็ได้ความรู้นะคะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์คุณครูกับนักเรียนได้พบปะได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะคะได้ไหมลูกอ่ะนี่ไม่มีอะไรมากแล้ววันนี้คุณครูจะปล่อยแล้วนี่ได้ไหมอ่ะเหนื่อยยังอะเหนื่อยครับลูกเหนื่อยยังอีก10นาทีนะปล่อยก่อนนะครับนะน้องแล้วก็คาบสุดท้ายแล้ววันนี้เดี๋ยวเราค่อยเจอกันเปิดเทอมนะครับโอเคนะโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันเปิดเทอมร่างนักเรียนม.2ทุกคนเลยเดี๋ยวม.2มันเจอกับคุณครูนะคะครูแหวนบ๊ายบายโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ